โจ้สวัสดีครับผมเมงนะฮะรู้สึกว่าอยากไปตัดผมมากแล้วเพราะว่าผมข้างหลังผมมันหนามากๆเลยดูดิแม่งเป็นทุยๆแปลกๆนะตอนนี้แฟนเพจของเราได้มียอดผู้ติดตามทั้งหมดครบ 1,000 แล้วรู้สึกว่าผมปรับปลื้มมากจากการที่พยายามปั่นแฟนเพจแฟนเพจของตัวเองจนมีผู้ติดตามครบ 1,000 คนนะฮะวันนี้ก็มีของรางวัลมาแจกกันนะฮะถ้าเกิดว่าใครติดตามแฟนเพจของผมก็น่าจะดูได้เห็นตัววิดีโอไลฟ์ไปแล้วเมื่อไม่กี่วันก่อนนะครับในตัววิดีโอไลฟ์นะผมพูดชี้แจงเรื่องของรางวัลไปแล้วว่ามันมีอะไรบ้างนะครับตอนนี้คร่าวๆจะมีอยู่ทั้งหมด6รางวัลนะแต่ในเรื่องของรายละเอียดกิจกรรมเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปชี้แจงในแฟนเพจอีกทีนึงนะครับก็ยังไงก็อย่าลืมกดไลฟ์แฟนเพจต่อเม้งด้วยนะครับโอเคมาได้พูดทั้งทำเพจมาที่รางวัลแรกตัวนี้เป็นอารมณ์เหมือนแบบมินิฟิกเกอร์คาปูโตเซกเตอร์นะครับแต่ว่าตัวนี้รายละเอียดดีมากนี่กางปีกได้จริงๆก็ตัวเขางอได้แบบนี้แคสต์ออฟแบบนี้ได้นะครับนี่แล้วก็ตรงนี้มีรายละเอียดด้วยนะ1 2 3มันเวลาตอนกดอะไรก็คลิกนะการลงสีผมยอมรับเลยว่าโอเคเว้ยเป็นโมเดลตั้งโชว์สวยๆได้อันต่อไปตัวกาแชสเป็นเหมือนโมเดลอะไรเรียกเหมือนกันตอนที่ผมโพสต์รูปอันนี้ลงไปแม่งคือเกี่ยวแบบฮือฮากันมากคิดว่าจะแจก DX มันไม่ใช่มันเป็นไซส์แบบไซส์เล็กๆตั้งโชว์สวยๆได้นะครับเป็นด็อกเตอร์แพ็คแมนกับตัวแบงแบงชูตติ้งอันนี้แจกคู่กันนะนี่คู่กันบางคนคือแบบว่าอยากให้ผมแจก DX ซึ่งผมเชื่อว่าอนาคตผมจะแจกแน่นอนจะรอแฟนเพจมีผู้ติดตามครบ 10,000 ผู้ติดตามก่อนรับรองแจกแน่นอนครับ DX ตอนนี้ก็เอานี้ไปก่อนแล้วกันรางวัลต่อไปขวดฟูลบอทเทิลนะครับผมอันนี้ผมจับคู่มาให้เป็นขวดล็อกกับดราก้อนจะเป็นขวดคีดราก้อนชื่อฟอร์มนะครับนี่ใครอยากได้เหมือนกันเป็นคู่แต่ขนาดไม่ใช่ DX นะคุณผู้ชมอ่านอย่างนี้เทียบให้ดูอันนี้คือขวด DX นะครับอายุเท่ากันมันไม่ใช่ DX ไซส์แบบมินิอ่ะอีก1รางวัลนะครับกับขวดล็อกดราก้อนนะครับอีก1รางวัลมาที่รางวัลที่4ใครเป็นสาวกซีรีส์ Drive ของเชียร์ได้ตัวนี้ก็คือคู่นี้นะครับจะเป็นตัวพวงกุญแจ Kamen Rider Drive นะครับข้างหลังมีโลโก้ด้วยเห็นไหมแล้วก็ตัวมินิเกอร์นะครับเป็นอารมณ์เหมือนไซส์ SD น่ารักน่ารักดีเป็นแบบได้ร่างฟอร์มูล่าตัวนี้สวยอีกหนึ่งรางวัลอันนี้แจกคู่กันกับไดฟ์ของร่างฟอร์มูล่ากับหุ่นแจกไดฟ์นะครับผมใครเป็นแฟนซีรีส์ไดฟ์เชียร์ให้ได้ตัวนี้แต่ว่าในเรื่องของการแจกรางวัลผมจะใช้การสุ่มนะครับทุกคนมีโอกาสมีสิทธิเท่ากันหมดนะครับผมมาที่รางวัลต่อไปตัวนี้ปืนเทเซอร์นะครับไซส์มินิมอลบอกอันนี้ไม่ใช่ DX เหมือนกันกดได้เหมือนในเหมือนในซีรีส์เลยแบบนี้คือตัวนี้มันไม่มีเสียงนะถ้าเกิดคุณผู้ชมได้ยินเสียงก็คือเป็นเสียงเอฟเฟคที่ผมใส่ในวิดีโอตัดต่อนะครับตัวดีเทลปืนเทเซอร์ตัวนี้ถือว่าโอเคนะสวยเอาไปเล่นหรือว่าไปตั้งโชว์ได้นะครับขนาดพอเหมาะมือจับประมาณ2นิ้วเอาไปเล่นกับเพื่อนได้นะจริงๆอ่ะตัวข้างบนเนี้ยผมเดาว่ามันน่าจะมีชิปคาไซส์มินิมอลกับมินิเหมือนกันใส่ได้แต่ว่าตอนนี้หาซื้อมามันไม่เจอชิปคาไงก็เลยเอาตัวปืนเทเซอร์นี้มาให้นะครับนับเป็นอีก1รางวัลผ่านไปแล้ว5เรามาต่อกันด้วยรางวัลสุดท้ายก็เป็นรางวัลใหญ่สุดก็คือตัวนี้ไลวอตจีโอนั่นเองครับผมตัวนี้เป็นเกรดFG นะไม่ใช่ DX แต่ว่าเล่นเหมือน DX ได้โหมดต่างตรงที่ว่าไม่มีไฟแล้วก็หมุนหน้าปัดไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมเอามาโชว์ตัวนี้เป็น DX ตัวนี้เป็น FG นะครับตัว DX จะหมุนหน้าปัดได้นี่ตัวนี้หมุนหน้าปัดไม่ได้นะครับมีเสียงเหมือนกันเห็นไหมเล่นได้เหมือนกันเดี๋ยวผมเล่นให้ดูก็คือเล่นได้ปกติเหมือนตัว DX ทั่วไปเลยเว้ยคุณผู้ชมก็คือเล่นได้ปกติเหมือนตัว DX ทั่วไปเลยคุณผู้ชมแต่ว่าตอนก่อนจะเล่นกับตัว Security World คือต้องกดค้างตรงตัวไลวอสก่อนนะครับก็ลองไปศึกษาข้อมูลได้ตามอินเทอร์เน็ตหรือใน YouTube นะฮะเขาสอนวิธีเล่นกับตัว SD Card Chat กับตัว SD Live Watch อยู่นะครับผมโดยคร่าวๆของที่แจกก็จะมีประมาณนี้นะครับมาไล่อีกทีก็มีตัว Live Watch GO SD นะครับมีตัวปืนเทเซอร์อย่างนี้นะครับคู่บัตเทิลคู่เบสแมทคล
พี่ดาก่อนนะครับผมฟลิกเกอร์ไดฟ์กับพวงกุญแจไดฟ์แจกคู่กันอีก1รางวัล นะครับการ์ดแชทด็อกเตอร์แพทแมนกับแบงแบงชูตติ้งแจกคู่กันไซส์มินิมอลและสุดท้ายคาบุโตะเซกเตอร์ไซมินิมอลนะฮะเรียกไม่รู้จะเรียกอะไรแต่ว่าดีเทลมันสวยนะผู้ชมมันสวยมากตั้งโชว์แบบเก๋ๆได้เลยนะโดยรายละเอียดคร่าวๆของที่จะแจกก็มีประมาณนี้นะครับมีทั้งหมด6รางวัลตัวกิจกรรมเนี่ยผมจะลงภายในแฟนเพจ Facebook นะครับลงภายในช่วงถ้าผู้ชมได้ดูคลิปนี้ผมน่าจะลงโปรโมทแล้วล่ะและผมก็น่าจะทิ้งตัวลิงก์กิจกรรมไว้ในใต้ description นี้ด้วยนะครับก็อย่าลืมไปร่วมสนุกกันได้นะครับผมตัววิธีการทำตัวระยะเวลาในการทำกิจกรรมจะแจ้งอยู่ในแฟนเพจนะครับอย่าลืมไปกดไลค์แล้วก็กดติดตามแฟนเพจ Facebook ด้วยนะครับผมถ้าเกิดใครดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามแฟนเพจไม่ใช่แฟนเพจพูดไปหลายรอบอ่ะอย่าลืมกดติดตามช่องต่อมิงด้วยนะครับกดคลิกเข้าไปเลยกดติดตามข้างใต้ปุ่มสีแดงนี้คุณกดไม่ยากหรอกคุณผู้ชมกดเข้าไปเลยคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับต้องขอขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับที่ทำให้แฟนเพจมีผู้ติดตามจนถึง 1,000 คนนะครับก็ต่อไปนี้ก็จะสร้างคอนเทนต์ดีๆแล้วก็ทำผลงานมาเรื่อยๆนะครับจะพยายามรักษาให้มันสม่ำเสมอทั้งใน Facebook แล้วก็ YouTube ด้วยเช่นกันนะครับตรงในตอนนี้ YouTube อ่ะผมจะไม่ค่อยได้แตะมือไม่ค่อยได้แตะเท่ากับตัวแฟนเพจนะเพราะว่าตัวแฟนเพจเนี่ยผมจะดูแลได้ใกล้ชิดมากกว่าแต่ว่าในส่วนของตัว YouTube Channel เนี่ยก็จะพยายามลงคลิปให้อย่างสม่ำเสมอมากขึ้นนะครับผมอย่าลืมนะครับถ้าเกิดแฟนเพจผมมีผู้ติดตามถึง 10,000 คนแจกแน่นอน DX อยากให้แจก DX ตัวอะไรพิมพ์คอมเมนต์ใต้คลิปนี้อย่าลืมอยากให้แจก DX อะไรเมื่อครบ 10,000 ผู้ติดตามแฟนเพจ Facebookคอมเมนต์ข้างใต้นี้นะครับและผมจะเก็บไว้พิจารณายังไม่บอกนะว่าจะเป็นตัวนั้นหรือเปล่าผมจะเก็บไว้พิจารณานะครับอย่าลืม10,000ผู้ติดตามก็ต้องขอขอบคุณผู้ชมทุกคนจากใจจริงนะครับผมเจอกันในคลิปต่อไปไปและบาย